สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องนะครับตัวปั๊มซับเมิร์ดขนาด 1.5 แรงม้านะครับเป็นของยี่ห้อเซนไดปั๊มนะครับซื้อมา 4,700 บาทจาก Lazada นะครับตัวนี้ปั๊มซับเมิร์ดจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือปั๊มที่เป็น AC กับ DC ปั๊มที่เป็น ACใช้เสียบไฟบ้าน220โวลต์นะครับและปั๊มอีกแบบนึงก็คือเป็นปั๊ม DC ก็คือใช้ต่อไฟจากแผงโซล่าเซลล์โดยตรงนะครับผ่านชุดกล่องคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็เอามาใช้กับตัวปั๊มพวกนี้จะเป็นมอเตอร์บัตเลสนะครับในการทำงานข้อดีคือใช้แผงจำนวนที่น้อยกว่านะครับแต่พอเป็น AC ถ้าอยากจะมาใช้ในระบบโซล่าเซลล์จะใช้แผงจำนวนมากกว่าข้อดีอีกอย่างนึงของระบบ AC คือราคาตัวปั๊มจะถูกกว่าการซ่อมบำรุงรักษาความทนทานจะสูงกว่านะครับทีนี้ปั๊มที่ผมสั่งมาตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับภายในเขาแถมสายมาให้ความยาวของสายอยู่ที่30เมตรนะครับเอาไว้ลงบ่อฮะปั๊มซัมเมอร์ก็คือปั๊มที่เราไว้ดูดน้ำบาดาล นะครับน้ำที่ลึกลงไปใต้ดินนะครับความลึกก็ขึ้นอยู่กับสเปคของปั๊มนะครับท่านต้องเลือกดูว่าบ่อของท่านขุดไปลึกเท่าไหร่ด้วยนะครับถึงจะสั่งมาใช้งานได้ถูกต้องนะครับเพราะว่ายิ่งลึกมากราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นตามนะครับตัวปั๊มเป็นสแตนเลสนะครับพวกปั๊มพวกนี้จะมีหลายเกรดนะครับมีทั้งใบพัดทองเหลืองแท้ใบพัดเป็นพลาสติกนะครับท่านก็ต้องดูสเปคด้วยนี่นะครับทำไมถึงใช้ปั๊ม AC แบบนี้นะครับเพราะว่า AC อย่างนี้ถ้าเรามาดัดแปลงใช้กับระบบโซล่าเซลล์ตามคลิปที่เคยให้ดูนะครับมันดัดแปลงใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าตัวสายเขาจะมาร์กมาให้หมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือสายดินนะครับสีเขียวสัญลักษณ์สีเขียวก็คือสายดินอันนี้ก็มีน้ำตาลน้ำเงินดำนะครับแต่โดยปกติที่กล่องคอนโทรลนะครับถ้าท่านเอาไปใช้กับ220อันเนี้ยท่านเสียบตามสายตามสัญลักษณ์ของที่กล่องได้เลยนะครับตัวสายเขาจะซีนระบบกันน้ำมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่ซื้อผมก็แนะนำให้ซื้อประเภทที่แถมสายมาให้นะครับท่านจะประหยัดเงินไปได้อีกเยอะนะครับที่ให้มาด้วยก็จะมีคู่มือและก็กล่องคอนโทรลนะครับปั๊มซัมเมอร์บางตัวนะครับที่เป็นไฟ220จะไม่มีชุดคอนโทรลนะครับเขาจะทำปลายสายเป็น220เสียบปลั๊กเลยและใช้งานเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นท่านจะเอามาดัดแปลงใช้กับโซล่าเซลล์จะยากนะครับควรที่จะมีกล่องคอนโทรลแยกจะง่ายกว่านะครับตัวคอนโทรลบ็อกซ์นะครับสีขาว 1.5 แรงม้า 1.1 กิโลวัตต์นะครับ35ไมโครฟาราดอันนี้รายละเอียดหน้ากล่องนะครับโอเคมาดูตัวกล่องกันตัวกล่องก็จะมีสายไฟที่เสียบ220โวลต์นะครับต่อในกล่องมาดูการเดินสายข้างในนะครับสวิตช์เปิดปิดอยู่ด้านข้างตัวนี้เป็นสวิตช์รีเซ็ตนะครับถ้าเครื่องมีปัญหานะครับไฟ220โวลต์มีปัญหาเรากดตัวนี้ก็เพื่อเป็นรีเซ็ตมันเสมือนฟิวนะครับผมจะทำคลิปให้ท่านดูหลายรูปแบบนะครับอันนี้จะเป็นคลิปที่เอาเครื่องเอาปั๊มซัมเมอร์ลงบ่อนะครับแล้วก็ใช้กับไฟ220โดยตรงนะครับยังไม่มีการดัดแปลงนะครับโอเคทีนี้เราก็มาดูนะครับภายในกล่องท่านจะเห็นว่ามีตัวคาปานะครับขนาด35ไมโครฟาราดนะฮะอยู่1ตัวแล้วก็สวิตช์เปิดปิดมีแค่นี้เลยนะครับทีนี้เวลาท่านต่อนะครับข้างในนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษเขียนอยู่ LNCMAPE หมายความว่าไงหมายความว่าท่านก็เอาสาย
ที่มาจากซัมเมอร์นะครับต่อให้ถูกนะครับต่อให้ถูกก็ตามสัญลักษณ์ที่เขียนไว้เลยนะครับตัว C เข้า C นะครับ PE เข้า PE M เข้า M A เข้า A นะครับก็คือเขาใช้คำว่า CMA นะครับถ้าเป็นของอินเวอร์เตอร์ที่ดัดแปลงเราก็จะใช้คำว่า UVW หรือStart Run Common นะครับขึ้นอยู่กับแล้วแต่ค่ายนะครับเขาจะเรียกกันแบบไหนก็ใช้เป็นเต๋านะครับท่านขันเต๋าพวกนี้ออกมาแล้วก็ต่อใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้แบบ200ยี่ให้ท่านดูก่อนนะครับเวลาซื้อให้ซื้อปั๊ม AC ที่มีระบบคาปาแยกมาอย่างนี้นะครับแล้วท่านจะดัดแปลงไปใช้กับระบบโซลาร์เซลล์ได้ง่ายนะครับถ้าไม่มีอย่างนี้แล้วเป็นต่อแค่ AC 2เส้นออกมาจากตัวปั๊มเลยมันจะยากนะครับความยุ่งยากมันจะมีนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นโอเคดูนะว่าสายเข้าถึงกันหรือเปล่าท่านก็แย่สายเข้าไปนะครับเอาล่ะทีนี้ท่านก็มาไล่เอานะครับว่าสายไหนคือสายไหน PE นี่สายดินนะฮะตัวนี้ตัว C นะครับท่านก็ต่อเข้ากับ C นะครับแค่ต่อให้ถูกก็พร้อมทำงานแล้วนะฮะนี่นะครับผมต่อเสร็จแล้วนะครับทั้งหมด4สายที่มาจากตัวซัมเมอร์สนะครับส่วน2ช่องนี้ก็จะเป็นไฟ AC 200 ยี่ที่เข้ามาเลี้ยงนะครับผ่านเข้าตัวนี้แล้วก็วนออกนะครับไปออกปั๊มนะครับเดี๋ยวว่ากันคลิปต่อไปนะครับในการที่ดัดแปลงให้ใช้งานกับโซลาร์เซลล์ได้นะครับตอนนี้เราจะใช้จากไฟ220โวลต์ก่อนนะครับผมจะทำการล็อกสายนะครับติดตั้งซัมเมอร์สไม่ได้ยากอะไรมากนะครับจริงๆแล้วท่านก็ทำเองได้เลยนะครับซื้อสเปคให้ถูกต้องแล้วก็อยากจะใช้ระบบโซลาร์เซลล์หรือระบบไฟบ้านอะไรก็ว่ากันอีกทีนะฮะแต่แนะนำเป็นปั๊ม AC นะครับการใช้งานจะได้หลากหลายกว่านะครับจบแล้วนะครับท่านก็ประกอบกล่องเสร็จแล้วครับนี่คือการต่อสายปั๊มซัมเมอร์สนะครับเรามาดูหน้าปั๊มกันของยี่ห้อเซนไดนะครับปั๊ม 220/240 โวลต์ 50 เฮิรตซ์นะครับแม็กเฮดตัวนี้อยู่ที่109เมตรแม็กเฮดก็คือระดับความลึกนะครับตัวนี้หย่อนลึกลงได้ถึงระดับ109เมตรนะครับแม็กคาปาซิตี้นะครับได้80ลิตรต่อนาทีสูงสุดนะครับกำลังกันอยู่ที่ 1.5 แรงม้าหรือ1กินไฟอยู่ที่ 1.1 กิโลวัตต์นะครับ2850รอบต่อนาทีความลึกที่93เมตรท่านก็จะได้30ลิตรต่อนาทีความลึก72เมตรท่านได้ต่อ50ลิตรต่อนาทีความลึก43เมตรท่านได้70ลิตรต่อนาทีนะครับปั๊มซัมเมอร์สขึ้นอยู่กับความลึกนะครับหย่อนลงไปลึกมากน้ำก็จะน้อยนะครับแต่ท่านซื้อสเปคสูงๆนะครับถ้าต้องการน้ำเยอะแต่ว่าต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับบางบ่อน้ำไม่ได้มีเยอะนะครับท่านดูดไปจนน้ำมันแห้งมันจะส่งผลเสียต่อปั๊มนะครับปั๊มอาจจะไม่ได้นะครับถ้าเป็นรุ่นที่ไม่มีการตัดนะครับต้องดูน้ำจำนวนน้ำที่มีของท่านด้วยนะครับว่าท่านมีน้ำกี่คิวนะครับสามารถดื่มได้เท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตโดยการปั๊มให้ดูนะครับจากในถังนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองเปิดซัมเมอร์สนะครับผมต่อท่อให้เป็นน้ำวนนะครับตั้งซัมเมอร์สไว้ในท่อแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยน้ำนะครับว่าที่เราต่อมา
ใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมก็ลากสายมานะครับทีนี้ก็นี่ตัวคอนโทรลนะครับอันนี้เป็นปลั๊กไฟ220โวลต์นะครับอันนี้ผมใช้ไฟที่มาจากตัว Hybrid Off-Grid Inverter 5.5 กิโลวัตต์นะครับผมออนสวิตช์นะครับไปดูกันได้ยินเสียงน้ำไหมฮะอันนี้เทสให้ดูนะครับสบายสบายเลยนะครับน้ำก็ออกก็2นิ้วนะครับอันนี้คือดูดจากในถังแล้วก็วนลูปนะครับอันนี้วนลูปก็ตามนี้นะครับอันนี้ให้ดูการอัตราการกินไฟนะครับอยู่ที่1,900กว่าวัตต์นะครับกระแสอยู่ที่9แอมป์นะครับอันนี้ผมเปิดจากตัวอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกิดนะครับกินอยู่1,900เดี๋ยวดูตอนออกตัวนะครับว่ามันจะกินไปเท่าไหร่นะผมตอนนี้ผมจะลองปิดนะครับนี่ผมปิดปั๊มนะครับอยู่ที่1.1แอมป์ประมาณนี้อันนี้คือใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์นะครับ 1,2,3 กินไป8แอมป์นะครับไม่ได้กระชากขึ้นไปเยอะนะครับก็ให้ดูว่าอัตราการกินไฟนะครับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกริดก็ใช้งานได้นะครับอันนี้คือทดสอบบนถังอยู่บนผิวดินนะครับไม่ได้อยู่ลงไปลงลึกไปถึงระดับ100เมตรนะครับซึ่งอันนั้นอัตราการดึงกระแสมันจะมากกว่านี้นะครับครับจากที่ทดสอบให้ท่านดูนะครับการซื้อปั๊มซัมเมอร์มาใช้กับบ่อบาดาล นะครับระบบไฟ220โวลต์ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากหรือว่าเกินความสามารถนะครับในการติดตั้งราคาแค่ 4,000 กว่าบาทก็ได้น้ำระดับท่อ2นิ้วก็ออกมาได้เต็มแล้วนะครับและตัวนี้ดันขึ้นสูงได้100เมตรนะครับก็อีกเป็น1แนวทางเป็น1ไอเดียนะครับเอามาให้ท่านดูนะครับแนะนำว่าถ้าท่านซื้อแบบ AC 220โวลต์ให้มีกล่องคอนโทรลที่มีตัวคาปาอยู่ในกล่องนะครับแล้วท่านจะสามารถเอาไปต่อยอดใช้กับระบบโซล่าเซลล์ได้นะครับต่อกับแผงโซล่าเซลล์ได้โดยผ่านอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะเอามาดัดแปลงให้ใช้กับอินเวอร์เตอร์ปั๊มอย่างไรนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนสมาชิกเอาไปทำตามได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ